คุณผู้ชมคะมิวน่าจะติดโควิดค่ะดังนั้นถ้าเสียงแหบๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยเนาะในวันนี้ค่ะเรากลับมาอยู่กันใน Mod RAD กันอีกแล้วโลกไลท์แอดเวนเจอร์แอนด์ดันเจียนค่ะมาเราจะเข้าสู่สิ่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ Twilight Forest เข้าไปโหลดตอนแรกเข้าใจว่าตีบอสหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่หมดสิ่งที่เราต้องไปเขาชื่อว่า Highland ค่ะนี่แหละ Twilight Forest อันนั้นคนละอย่าง Highland 361โอเคเปลี่ยนให้สว่างก่อนการติดโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่พี่สาวไปสัมมนาต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเขาก็กลับมาค่ะจากนั้นทางสัมมนาแจ้งว่าที่งานมีคนติดโควิดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็ตรวจตลอดเนี่ยทุกๆแบบ2วัน3วันตรวจตลอดว่าติดโควิดหรือเปล่าปรากฏว่ามันไม่ติดค่ะคือผลออกมาว่าไม่ติดตลอดเนาะแต่อยู่ดีๆเมื่อวานเนี่ยตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งเช็คปรากฏว่าติดโควิดแล้ว เพราะว่าเมื่อประมาณสัก2วันก่อนก็เพิ่งตรวจไปว่าไม่ติดใช่มั้ยแล้วอยู่ดีๆติดขึ้นมาได้ยังไงคะอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราใกล้ชิดกับพี่สาวฝาแฝดใช่ไหมแล้วเรามีอาการแบบเจ็บคอไอแห้งๆแล้วก็เป็นไข้อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยเช็คดูว่าเอ้ยต้องอะไรเรื่องสักอย่างนี่แหละน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไข้หวัดค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ใช่คนที่จะเป็นไข้หวัดง่ายๆขนาดนั้นเขาก็เลยไปซื้อที่ตรวจโควิดมาปรากฏว่าเป็นเลยนั่นแหละโอเคนี่คือไฮแลนด์ค่ะโอ้ทวายไลท์ไฮแลนด์เนี่ยใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือตอนนี้เราบินได้ก็น่าจะบินขึ้นได้นั่นแหละแต่เขาบอกว่าไม่เราจะไม่ทำกันอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราขุดลงไปใต้ดินนี่โอ้โหโลกที่อยู่ข้างใต้ค่ะเราจะกลายเป็นคนตัวเล็กทันทีโอ้โหไม่ใช่หรอกสิ่งก่อสร้างมันดูใหญ่ค่ะไหนโอ้โหออฟซิเดียนใหญ่มากโอ้โหขุดไม่ได้ด้วยค่ะไหนเมื่อกี้เห็นอยู่นะเจ้าโทรขอจัดการก่อนค่ะเป็นถ้ำบอสตัวยักษ์เลยค่ะเอ้ยแต่มอนทั่วไปยังปกติดีอยู่นะเนี่ยไม่เอาผิดนะอุ้ยถือดาบมาเลยค่ะอุ้ยโอ้โทษถือดาบเลยนี่แน่อุ้ยโทษพิเศษค่ะอุ้ยฆ่าเราได้ไดมอนด์เลยส่วนแม่มอนด์น่ะเหรอตราบใดที่เราชามเรายังอยู่พิษเจ้าทำอะไรเราไม่ได้หรอกเรียบร้อยค่ะดอบมาแล้วตอนแรกนึกว่าจะอยู่ในกล่องไม่เลยฆ่าโทเอาค่ะเราได้มาแล้วค่ะเมจิกบีนเมจิกบีนมาแล้วขอให้เราปลูกเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ค่ะทางขึ้นสำหรับคนบินไม่ได้นี่คือวิธีขึ้นไปด้วยถั่ววิเศษนั่นเองใช่แล้วค่ะเนี่ยต้องค่อยขึ้นไปเอ้ยมันเป็นบันไดนี่อ่ะเดินง่ายแบบไม่ต้องกระโดดเลยค่อยไต่ไปค่ะเป็นถั่ววิเศษข้างบนมันก็ต้องเป็นยักษ์สีสันเป็นแจ็ค น่าจะเป็นไปได้อะไรอ่ะกระโหลกกระโหลกสู้ชีวิตกระโหลกมาอยู่บนก้อนเมฆเลยค่ะเอ้ยหวัดดีโอ้โหนี่คือก้อนเมฆค่ะโอ้เฮ้ยทำไมเราตัวกระเปี๊ยกเดียวล่ะเราไม่ได้ตัวเล็กนะแต่สิ่งก่อสร้างมันใหญ่โอ้ต้นไม้ใหญ่มากตัดได้ไหมไม่ตัดได้ค่ะโอ้โหไม้ใหญ่มากเอ้าตัดแล้วได้หนึ่งอันไจแอนท์ล็อกอะโอ้ก็เขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีบอสอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราไม่เห็นล่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยไม่โอ้ยมาไปสกินเราเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยมันอะแกสีบขนาดนี้อ่ะเลือดเท่าไหร่อ่ะอุ้ยเลือดร้อยเดียวแต่นู่นเดียวก็ตายแล้วว้าแล้วว่าแล้วแกเก่งแค่ไหนมันก็ต้องแพ้คนที่เป็นร่างจริงสิไอ้พวกร่างโคลนตัวเองโอ้โหใหญ่มากว่าแล้วดอกเดียวตายเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถชนะเราได้ค่ะเพราะว่าอาวุธเขาไม่ใช่อาวุธเราไงโอ้ยมันใหญ่มาก
แล้วลมบินออกมานอกเกาะย่ะเขาเกิดมาใหม่นั่นน่ะโอ้เยอะไปไหมนี่แปลว่ามีกองสปอนเหรออุ้ยอย่างนี้เราก็ฟาร์มของได้เรื่อยๆสิคะอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยหืมก็เป็นดาบธรรมดาก็เป็นพิกแอคธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยเออก็ดาบเอ้ยมันไซส์แปลกๆโอ้โหดาบเดี๋ยวลูกมิดลูกมิดของใหญ่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ของเราที่ว่าใหญ่แล้วใช่ไหมฮะโอ้พอเจอสิ่งนี้หุยมันคนละไซส์กันเลยอะนี่มันชอบมากหุยใหญ่ใจไม่ได้ไม่ใช่ใหญ่ได้อะใหญ่มากอะคอนที่ว่าใหญ่เล็กไปเลยเมื่อเทียบกับดาบเล่มนี้ถือได้ยังไงอะสุดยอดเนี่ยสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆโอ้ฆ่าบอสตัวเองอย่างนั้นเหรอเก่งแค่ไหนก็สู้ธนูคันนี้ไม่ได้ธนูนี้ทำมาอย่างดีเราบินออกมาอีกรอบหนึ่งอะเพราะสงสัยว่าอาวุธยักษ์เนี่ยมันจะสวยเจ้ายักษ์ตัวนี้ได้ไหมนั่นคือที่สงสัยโอ้ยสองทีตายเออมันต้องอย่างนี้สิคนยักษ์ก็ต้องสู้กับของยักษ์อะเฮ้ยตีตายเหมือนกันเนี่ยโอเคตรงนี้เป็นปราสาทใช่ไหมคะแต่มิวไม่แน่ใจอย่างสุดท้ายที่เขาให้เราไปเพื่อจัดการบอสตัวสุดท้ายของโลกนี้มันอยู่ที่ทอนแลนด์ไอ้ข้างๆเนี่ยน่าจะเป็นทอนแลนด์นะไม่ใช่เออใช่อะจริงด้วยแล้วนี่น่าจะเป็นปราสาทของเขาแน่นอนเลยอะชัวร์ๆค่ะเคยเห็นผ่านๆแต่ไม่แน่ใจเหยียบเข้าไปสิอุ้ย whatทำไมมันมีล่องลอยน้ำถ้ามีหยดน้ำอย่างนี้แปลว่ายังเข้าไม่ได้ค่ะห้ามเข้าแล้วมันก็นำพามาตรงนี้ซึ่งเราเข้าไม่ได้อ่ะเขาให้วนเราวนกลับมาที่ตรงนี้มันก็คือตรงนี้แหละแต่เข้าไม่ได้อ่ะวัดเอ๊ะเฮ้ยก็จัดการบอสไปแล้วนี่แล้วทำไมยังมีอะไรตรงนี้อีกคะเนี่ยหรือว่ามันมีหลายตัวเหรอมิวไม่ขุดข้างล่างแล้วนะขึ้นบนเลยแล้วกันเนี่ยเฮ้ยยิงทีเดียวไม่ตายเลือดมันเพิ่มขึ้นเหรออะนี่ไงหยดน้ำแบบนี้เป็นการบอกว่าเข้าไม่ได้อะห้ามเข้าโอ้รู้แล้วค่ะไอ้เราก็ไม่ฉลาดตั้งนานเขาบอกว่าเราได้พิกแอคยักษ์มาใช่ไหมเราต้องไปขุดออฟซิเดียนยักษ์ที่อยู่ใต้ดินค่ะโอ้อย่างนี้นี่เองลงมาแล้วอยู่นี่ค่ะนี่ไงล่ะออฟซิเดียนยักษ์เอ้ยเหมือนไม่ต้องขุดแล้วมั้งมีการขุดตรงนี้ไว้อยู่ค่ะพิกแอคยักษ์ใช่ไหมเราก็มาขุดเลยเออนี่ค่ะมันต้องอย่างนี้โอ้โหกว่าจะขุดได้เอ้ยกด X ด้วยมันจะได้หายทีเดียวหมดค่ะหวังว่าจะหมดกองเออเนี่ยแหละมีกองอยู่ข้างในนี้เปิดไหมเปิดเถอะโอเคค่ะได้อะไรเมจิกบีนอีกแล้วค่ะแล้วก็ลบเนกาทีฟเอฟเฟคใช่ไหมกับของค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรเป็นแผ่นดินเป็นดินเนาะตอนแรกจะบอกว่าเป็นแผ่นเสียงวางบล็อกมาอีกกล่องนึงอ๋อนี่ไงตะเกียงนี่แหละคือสิ่งที่อยากได้เขาบังคับให้เรามาหาก่อนนั่นเองได้แล้วตะเกียงไฟค่ะกลับขึ้นไปข้างบนเลยค่ะไอเราก็ว่าอยู่คือพิกแอคของเรานี่อยู่ในระดับเทพเลยนะตีบอสยังตายอ่ะแต่ทำไมถึงขุดออฟซิเดียนไม่ได้เขาบอกว่าออฟซิเดียนยักษ์ก็ต้องใช้พิกแอคยักษ์สิตะเกียงนี้แม่ไหนๆก็ไปหาข้อมูลแล้วว่ามันจะเข้าสู่พื้นที่นี้ยังไงใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าต้องใช้ตะเกียงนี้แหละถ้าเรายืนบนหนามโอ้ยหูเราจะโดนดาเมจเนี่ยเราต้องใช้ตะเกียงในการเผาค่ะเอาเผาแล้วกลายเป็นขี้เถ้าตอนแรกนึกว่าเผาแล้วเหยียบได้ลิงสิโอ้เผาเปิดทางค่ะเขาเปิดทางเข้าไปเรื่อยๆสินะเพราะตรงนี้มันอ๋อนี่คือทอนแลน
แต่ไหนๆในเมื่อเราเข้าได้แล้วแล้วเราบินได้จะไปเปิดทางทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันอลังการงานสร้างมากเลยค่ะอะไรเนี่ยไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีทางเข้าไหมอะโครงสร้างปราสาทใหญ่มากน่าจะใช่ประตูโอ้แค่สะกิดก็เปิดแล้วเราก็เข้ามาแล้วอุ้ยรูปแบบเหมือนตัวปราสาทนั้นเลยอะอันนี้คือทางเข้าทางออกอุ้ยโอ้จะโดนดาเมจเวลามันปิดอะแล้วอะไรเนี่ยก็ขึ้นไปอะดูซิมีอะไรให้หรือเปล่าอันนี้บล็อกที่เขาใช้ก่อสร้างเป็นบล็อกบริกค่ะแต่เป็นสีขาวก็มีทางเดินเอ๋นี่ว่าเป็นยอดไม่เห็นจะมีของให้สักอย่างเลยอะนี่เรามาทำไมกันเนี่ยตัวปราสาทกว้างใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีของแล้วแหละว่าไงนายน่ารักหมีสีฟ้าอะแล้วก็เอ็นเดอร์แมนเฮ้ขึ้นมาต้องสี่มุมสามมุมแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเลยอะทำไมมันดูโล่งๆจังเลยอะประตูนี้เปิดได้แล้วก็เดินต่อมาได้แล้วก็เปิดประตูจากนั้นก็ไม่เจออะไรนอกจากห้องโล่งๆแล้วเขาให้เรามาทำอะไรตรงเนี้ย ไม่มีอะไรเลยอะโอเคเรามาเอ๊กงสปอนอย่างนั้นเหรอห้องบอสอยู่นั่นสินะโอเคแอปเปิ้ลทองคำบับแล้วอะไฟนอลบอสเขาบอกว่าไฟนอลบอสอยู่ที่นี่ค่ะแล้วเราชนะแล้วเราสามารถที่จะจอยเข้าร่วมเนาะดิสคอร์ดค่ะเพื่อติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมได้ของปราสาทนี้ค่ะแล้วก็อัปเดตอื่นๆอ้อมันไม่มีสิแปลว่ามันยังไม่มีบอสอ่ะแต่มันมีกงอ่ะเอ๊ะเลือดเป็นพันเลยนะโอ้ยให้ตบหนึ่งทีสิตบสิตัวเองเลือด 1,000 ค่ะแต่ดาเมจตบเราแทบไม่เข้าโอ้อะตีหนึ่งทีโอ้ตีหายทีละร้อยเองอะโอ้ธนูงานใส่หัวแล้วกันค่ะ2ทีสิไอ้เลือดไม่ลดอ่ะโอ้ธนูเลือดลดน้อยมากเลยค่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วเอ๊ะฉันมาทำอะไรที่นี่เพลงนี้ขึ้นมาในหัวเลยค่ะก็จากข้อมูลเนาะเขาบอกว่ามันแบบยังไม่อัปเดตมากอ่ะก็เลยแบบชนะบอสโดยที่ไม่ต้องต่อสู้แล้วอะไรก็คือยังอัปเดตไม่เสร็จนั่นเองถ้าอยากติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมก็ไปเข้าร่วมดิสคอร์ดได้ค่ะยังไม่อัปเดตเอ๊ะหรือมันแต่ม่อนนี้มันมีมานานแล้วไม่ใช่เหรอจากที่ทราบก็มีมานานแล้วนี่ค่ะเอ๊ะถ้าเป็นรั้วเราก็เข้าได้มั้ยอ่ะเข้าจากข้างบนได้ค่ะอ๋อเขาบอกว่าใน Minecraft เวอร์ชั่นนี้อ่ะของม่อน RED เนี่ยม่อน Twilight Forest มันยังไม่คอมพลีทอ่ะก็คือยังไม่เสร็จใช่มั้ยแต่ในเวอร์ชั่นหน้าๆค่ะมันเสร็จไปแล้วเขาว่าอย่างนั้นแหละดังนั้นถ้าอยากเล่นแบบอัปเดตเต็มก็ต้องไปในสักเวอร์ชั่น 1.18 ค่ะน่าจะมีให้เล่นเนาะซึ่งมิวไม่ชัวร์นะเพราะว่าเราไม่ได้ติดตามเหมือนกันเนี่ยว่ามันอัปเดตไปถึงไหนละในเมื่อเราเล่นมอด RED เป็นสายแบบต่อสู้ใช่ไหมคะไล่ฆ่าบอสเนี่ยมันก็เหลือที่สุดท้ายที่ยังต้องไปค่ะหนองน้ำต้องหาหนองน้ำให้เจอให้ได้โอ้ใบอมหนองน้ำนี่มันหาไม่เจอระยะ 30,000 บล็อกจากบ้านเรายังไม่เจอค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกันเนี่ยอย่างสุดท้ายวิธีดั้งเดิมคลาสสิกสุดค่ะน่าจะเป็นตัวนี้แล้วแหละเดินทางในเนเธอร์ค่ะต้องส่งไปไกลๆแล้วไปไหนก็ได้ขอให้แค่ไปไกลๆก็พอไงอุ๊ยใบอมอะไรในเนเธอร์เนี่ยเหมือนคอรัสฟู้ดเวอร์ชั่นกับหัวเลยนะฮะเนี่ยเหมือนมากเขาบอกว่าในเนเธอร์ก็มีป่าเขียวนะนี่ค่ะป่าสีเขียวค่ะโอ้เฮลบาร์สมัยก่อนตอนที่เล่นมอดครีเอทอะโบเบนบิยอนใช่ไหมคะเราพยายามที่จะหาเจ้าเฮลบาร์นี่เลยค่ะพยายามหานานมากสุดท้ายก็ไม่เจอเพราะว่าเฮลบาร์ในมอดนั้นอะมันเอาไว้ผลิตลาวาได้อันนี้ผลิตได้ไหม
ไม่มีมันจะมีเครื่องสกัดเหมือนกันเนี่ยเอาไว้แบบผลิตลาวาโอ้ป่าเขียวในเนเธอร์เดี๋ยวนะโอ้ก็ไม่มืดเท่าไหร่นะเนี่ยก็ถือว่าดีอ่ะเจอหนามในนู้นแล้วนี่มาเจอหนามในนี่ก่อตองอ่ะหนามตรงนู้นไม่เท่าไหร่หนามนี่สิอุ้ยที่ไหนก็มีหนามเดินช้าด้วยนะเนี่ยบินไม่ได้เดินช้ามากเหมือนเห็นวิญญาณอะไรตรงนู้นโอ้เดี๋ยวนะจะเป็นวิญญาณไม่ใช่เหรอแล้วทำไมโดนดาเมจจากหนามได้ล่ะพอเล่นใน Minecraft ปกติประสาทเนเธอร์เป็นของหายากเนาะพอเล่นใน Minecraft มอดเนี่ยผ่านมาเท่าไหร่แล้ว 3-4 ประสาทแล้วเนี่ยอยากได้แมกมาใช่มั้ยนี่เลยเรามีให้ค่ะทะเลแมกมาเหยียบได้มั้ยเนี่ยเอาเหยียบก็โดนดาเมจโอ้โหแมกมาเต็มไปหมดนี่ดูนะถ้าเราเจออย่างนี้เฮ้ยอันนี้เป็นของสำคัญค่ะคือข้างในเนี้ยมาแล้วมันจะเป็นแหล่งที่วิเทอร์สเกลตันจะเกิดมาเรื่อยๆถ้าเราต้องการฟาร์มวิเทอร์ค่ะเราต้องเจอสิ่งก่อสร้างนี้เลยโอ้โหเอ๊ะน้องไก่สปีดบูสต์ค่ะแล้วเวลาฟาร์มโอ๊ยกำลังจะบอกว่าแล้วเวลาฟาร์มไม่ยากอ่ะยืนใกล้ๆตรงเนี้ยมันก็จะเกิดมาให้เราฟาร์มได้เรื่อยๆค่ะเออน่าสนใจมันคือปราสาทเนเธอร์โอเคฟาร์มวิเทอร์หนำใจอ่ะจุดประตูออกไปข้างนอกดีกว่าไปดูข้างนอกดีกว่าเนาะมาอยู่ใต้ดินค่ะตรงนี้ก็บ้านโกเลมอ่ะโกเลมไฟด้วยอ่ะโอ้โหมีน้ำด้วยอ่ะโอ้โอ้ตรงไหนไม่โผล่กลางทะเลเลยแล้วเรือโจรสลัดด้วยโอ้โหดีเนาะเราก็ขึ้นมาอยู่บนยอดนี้อ่ะแล้วดูซิว่าอยู่แถวไหนของบ้านเฮ้ยเฮ้ยโหแบบไม่ลิงก์ให้เลยอ่ะแบบอยู่ไกลหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไกลจากบ้านพอสมควรค่ะถ้านั้นเราเสิร์ชไบโอมหนองน้ำสิเสิร์ชเจอไหมไม่เจอระยะการเสิร์ชคือ 10,000 บล็อกอะเรามาอยู่ไกลขนาดนี้มันยังไม่มีอีกเหรอไม่ใช่แล้วมะอุ้ยโอ้โหอืมอะไรอะโออุ้ยเอ๊ะตัวแบบนั้นเหมือนเคยเห็นแล้วนะโหมันคือซีนเซอร์เพนเออเจอแล้วตอนไปเที่ยวชายหาดนะโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้ก็เป้ายักษ์สิโอ้มันหนีอ่ะอยู่ในน้ำเราก็ยิงด้วยธนูนี่แหละโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้เลือดเยอะนะท่านเนี่ยธนูถึงเจาะไม่ค่อยเข้าแต่ธนูมันโดนน้ำแล้วเนาะเรียบร้อยอ่ะแต่ตรงนี้น้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้นี่ไงบอกแล้วลงน้ำมองไม่ค่อยเห็นไม่อยากจะลงเลยโอเคเขาตายตรงนี้อ่ะโอ้ได้ละคือเราฆ่าเจ้าซีเซอร์เพนที่อยู่ในมอดทอปิคราฟใช่ไหมคะเกี่ยวกับชายหาดเนี่ยมันไม่ได้ของอ่ะมันไม่ได้เศษหนังมังกรแต่ถ้าฆ่าในโลกปกติเราได้หนังมังกรด้วยที่มองเห็นใต้น้ำไม่ใช่อะไรนะนี่ค่ะเราใส่เดวิชั่นอยู่เราก็เลยมองเห็นข้างล่างนั่นเองเคี้ยวของไอ้เจ้ามังกรทะเลค่ะมังกรน้ำอ่ะ30เลยเหรอเดี๋ยวนะตัวเองคือจำได้ว่าไอ้เคี้ยวเนี่ยเราเคยได้มาแล้วแต่ตอนนั้นฆ่าไป1ตัวได้แค่1เองค่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวพ่อฆ่าได้30เลยอ่ะไบโอมหนองน้ำใน Minecraft ปกติเติร์ดค่ะเฮ้ยไม่เจอเหรอในระยะเป็นหมื่นบล็อกนี่นะมาเจอหนองน้ำซะแล้วเดียวนะหาจากจุดที่เรามาไม่ได้ไกลเลยอ่ะนี่อ่ะเดินมาจากตรงนู้นแป๊บเดียวเองเราก็เจอหนองน้ำแล้วอ่ะมันไม่ใช่หนองน้ำเหรออ้าวเอ๊ะเมื่อกี้มันยังขึ้นอยู่เลยว่าในระยะหมื่นบล็อกไม่เจอเอาเล่นอยู่ดีๆพอมาถึงตรงนี้มันบอกว่าเอ้าเจอแล้วนะเอ๊ะไงงั้นคะเนี่ย
พึ่งพาไม่ได้เลยอ่ะอ๋อเหมือนว่ายังไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเสิร์ชหาไม่เจอเหรอก็อาจจะเป็นไปได้อ่ะหนองน้ำแรกที่เราเจอไม่มีสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ต้องการเลยไงงั้นน่ะตอนแรกยังบอกไม่เจอเป็นระยะหมื่นบล็อกเดินมาแค่แบบไม่ถึง100 บล็อกเจอแล้วทางผ่านทางผ่านไหนๆก็แบบขวางทางผ่านแล้วอะก็ล่าไปแล้วกันเนาะพอเดินออกมาซะหน่อยค่ะมันกลับบอกว่าไม่เจอไปอมหนองน้ำนะทางจากจุดไปอมหนองน้ำนั้นประมาณสัก300 บล็อกเองนะโอ้โหโกเสิร์ชในระยะ 1,000 บล็อกไม่เจอไปอมหนองน้ำเลยมันบั๊กแล้วเลยค่ะเสิร์ชนี้ใช้การไม่ได้อะเรื่องแสงนอนชิวๆเลยนะกว่าจะรู้ตัวโดนยิงนี่คงตายแล้วแหละยังไม่ทันได้ขู่คำรามค่ะก็ไปสวรรค์ซะแล้วโอ้น้องบิ๊กซี่จะตัวชอบขโมยไม่เอาอ่ะจะไม่ยุ่งกับเขาเด็ดขาดอ้าวเจอหนองน้ำอีกที่หนึ่งแล้วอ่ะตอนเสิร์ชแบบหมื่นบล็อกบอกไม่เจออันนี้เจออย่างง่ายโอ้โหกระดูกอะไรเยอะแยะจังเลยโอ้นั่นไงนั่นไงคือสิ่งที่มิวหามานานโอ้โหอยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะโหหามานานเนี่ยนี่ใช่สิ่งที่เราต้องจัดการคือเราต้องมายืนแถวนี้ค่ะแล้วก็จัดการมอนเตอร์ค่ะหรือนักเวทที่เกิดมานั่นแหละเราต้องฟาร์มค่ะไล่ฟาร์มเข้าไปนี่นี่แล้วเขาจะดอบชิ้นส่วนกุญแจค่ะนี่เลย2 ชิ้นแล้วแล้วรูนสโตนพวกนี้มันจะเกิดเฉพาะไปอมหนองน้ำไงไม่เจอหนองน้ำก็ทำไม่ได้ค่ะโอ้ตัวพิเศษได้มา3 ชิ้นแล้วรีบ1 ชิ้นสุดท้ายอ่ะโอ้ยหูเกิดตรงหน้าเลยเหรอเอ๊ะได้มา4 ชิ้นครบแล้วเขาก็บอกให้ใส่ชิ้นส่วนกุญแจลงในนี้เลยค่ะ1 2 3 4เรียบร้อยมีเพลงด้วยอ่ะอู้ปึ๊บนั่นเลยค่ะได้แล้วกุญแจที่จะไปสู่มด Between Land ค่ะโอ้โหลอยเรืองแสงสวยมากเก็บเก็บมาตัวเองอ้าวเอ๊ะเออก็ลอยแล้วไงเอ้าเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยหยิบจากนี้เขาบอกว่านั่นนั่นแค่นั่นแค่ภาพมุมมองให้ดูอลังการต้องหยิบจากแท่นเสาค่ะโอเคมิวก็ได้กุญแจมาแล้วเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อที่จะไปสู่มอดอื่นต่อใช่ไหมในตอนหน้าแล้วกันน่ะตอนนี้เหนื่อยแล้วไม่ไหวเดาว่าติดโควิดแน่ๆก็ไม่น่าจะรอดยังไงก็ต้องโดนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคานจะหนักแค่ไหนเนาะสมมุติถ้าเราหายไปแบบสักวัน2 วันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันนะคะว่าจะไม่สบายแล้วก็ต้องพักก่อนเนาะก็เดี๋ยวไว้สบายดีเมื่อไหร่ก็มาเจอกันถึงไม่ก็แบบมีแรงที่สะอาดเมื่อไหร่ก็มาเจอกันค่ะเอาละพันนี้บ๊ายบายค่ะ